เราสาวก Apple ที่อัปเดต iOS 17.3 แล้วนะคะอย่าลืมใช้ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Stolen Device Protection นะคะเพราะว่าฟีเจอร์นี้จะทำให้โจรที่ขโมยโทรศัพท์ของคุณไปเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวคุณได้ยากขึ้นค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็คือเข้าไปที่ Setting ค่ะจากนั้นก็เลือก Face ID and Passcode แล้วก็ใส่รหัสค่ะแล้วก็เลือกฟีเจอร์ Stolen Device Protection ได้เลยค่ะข้อดีของฟีเจอร์นี้นะคะเวลาเราไปเล่นโทรศัพท์ในที่สาธารณะนะคะอาจจะมีคนแปลกหน้าเนี่ยแอบมองรหัสผ่านเราอยู่หรือแม้กระทั่งว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยรู้รหัสผ่านเราแล้วขโมยโทรศัพท์เราไปนะคะฟีเจอร์นี้นะคะจะบังคับให้มีการสแกนใบหน้าค่ะและรวมถึงเมื่อกรณีที่โทรศัพท์เราถูกขโมยไปแล้วใช่ไหมคะแล้วมันไปโผล่อีกสถานที่หนึ่งหรือว่าเป็นพิกัดที่โทรศัพท์มันไม่คุ้นเคยเราไม่เคยเดินทางไปไม่ใช่บ้านหรือว่าที่ทำงานที่เคยปรากฏอยู่โทรศัพท์จะมีการบังคับให้มีการสแกนใบหน้าค่ะซึ่งถ้าสแกนไม่ผ่านในรอบแรกก็จะมีการหน่วงเวลาออกไปและต้องสแกนซ้ำอีก1รอบค่ะเราสาวก iPhone ที่อัปเดต iOS 17.3 แล้วก็อย่าลืมเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้กันด้วยนะคะ